อมตะนิยายชุดร้อยป่าบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่469สั่งจับเป็นสุบินรีบลุกก้าวออกไปทันทีที่แลเห็นรถยนต์สองคันวิ่งตามกันเข้ามาในโรงแรมเพราะจำได้แม่นยำว่า BMW สีตะกั่วคันนำหน้าเป็นรถของพิชิตและเบนซ์สีน้ำเงินเข้มที่ตามหลังมาติดๆเป็นรถของพ่อเลี้ยงแพทเจ้าของภัตตาคารสีวังเมื่อสุบินแอนนี่พ่อเลี้ยงแพทกับแม่เลี้ยงกำนันก้าวลงมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงที่ใช้ชื่อปลอมลำเผากลับลงมาเพียงคนเดียวเมื่อไม่ถึง10นาทีมานี้เองเขาแกล้งเข้าไปทักและพูดกับหล่อนว่าอย่างไรบ้างแล้วในที่สุดพี่ชัยก็ตัดสินใจขึ้นแท็กซี่ตามรถแวนสีขาวคันที่หล่อนขับออกไปคุณสุบินขึ้นไปดูที่ห้อง623หรือเปล่าครับพ่อเลี้ยงแพทถามเปล่าครับถ้าอย่างนั้นขึ้นไปดูกันก่อนเถอะค่ะแม่เลี้ยงกำนันบอกทั้ง5ก้าวขึ้นบันไดด้านหน้าของโรงแรมเข้าล็อบบี้ผ่านเคาน์เตอร์ไปหยุดรอที่หน้าห้องลิฟต์เพราะแลเห็นลิฟต์ตัวหนึ่งกำลังเลื่อนลงมาจะถึงชั้นล่างรอมร่ออยู่แล้วไม่ถึงนาทีต่อมาประตูลิฟต์ตัวนั้นก็เปิดทันทีที่เห็นซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายผู้ที่รออยู่หน้าลิฟต์กับผู้ที่ลงมากับลิฟต์ต่างก็ชะงักงันด้วยความประหลาดใจไม่คาดฝันเสือรีบยกมือไหว้ก่อนพร้อมกับก้าวออกมาสวัสดีครับพ่อเลี้ยงแพทแม่เลี้ยงกำนันคุณพิชิตคุณแอนนี่คุณสุบินพูดถูกทักยกมือขึ้นและอุทานออกมาต่างๆกันพี่เสือไม่ได้เป็นอะไรหรอกหรือครับพิชิตเอ่ยเสือยิ้มเปล่าครับผมต้องขอโทษที่ตอนแรกทำเป็นจำไม่ได้และบอกว่าไม่รู้จักคุณเพราะเหตุผลบางอย่างคุณพิชิตแลเห็นผู้หญิงคนที่มากับผมและก็ลงลิฟต์มาเมื่อครู่ใหญ่ๆนี่ไหมครับผมไม่เห็นหรอกครับพิชิตปฏิเสธผมกับแอนนี่มัวไปตามพ่อเลี้ยงแพทกับแม่เลี้ยงกำนันมาที่นี่ผมเห็นครับซูบินบอกหล่อนขับรถแวนสีขาวออกไปคุณพิชัยก็เลยตัดสินใจวิ่งไปขึ้นแท็กซี่ตามหล่อนไปด้วยความสงสัยงั้นรีบตามคุณพิชัยไปก่อนดีกว่าครับเสือรีบบอกอย่างรวดรัดและผมจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังบนรถได้ครับพ่อเลี้ยงรับปากทันทีผมไปด้วยพิชิตว่าดึกมากแล้วนะครับคุณพิชิตคุณแอนนี่กับคุณสุบินน่าจะกลับไปพักผ่อนมากกว่าไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้วันเสาร์เรามีเวลาพักกันอยู่แล้วนี่งั้นก็เชิญครับเสือสรุปทันทีเพราะไม่อยากเสียเวลาอีกเลยแม้แต่นาทีเดียวพวกนี้ไม่รู้ว่าหญินเป็นใครมีความไร้กาจขนาดไหนการที่พี่ชายตามไปโดยไม่ระมัดระวังอาจจะถูกหล่อนเล่นงานเอาก็ได้แม่เลี้ยงกำนันบอกให้เสือนั่งต่อหน้าคู่กับสามีซึ่งทำหน้าที่หลังพวงมาลัยโดยตัวเองเปิดประตูเข้าไปนั่งต่อหลังพอรถปิดประตูปังพ่อเลี้ยงแพทก็พารถเคลื่อนออกไปก่อนพี่ชัยขับตามออกมาติดๆแอนนี่ให้สุบินนั่งคู่กับสามีต่อหน้าเช่นเดียวกันคุณเสือคิดว่าจะตามไปทางไหนครับพ่อเลี้ยงแพทถามผมเชื่อว่าหล่อนจะกลับเชียงรายทางถนนพหลโยธินที่ตัดขึ้นไปทางอำเภองาวครับเพราะขามาหล่อนก็พาผมมาทางนั้นหล่อนเป็นใครครับคราวนี้เสือเล่าตั้งแต่ที่หยินหลอกเขาให้ไปพบที่โรงแรมเวียงอินแต่ก็จำเป็นต้องบิดเบือนความจริงไปบ้างตอนแรกเขาบอกเพียงว่าถูกยาสลบตอนที่สองที่บ้านพ่อเลี้ยงอิทธิพลเขาบอกว่าถูกกรอกยาที่ทำให้มึนงงสลืมสลือเหมือนคนที่กำลังเมาจนจำอะไรไม่ได้ที่จริงเขาแอบอมยานั้นไว้ข้างแก้มทำเป็นหมดสติแล้วพอพวกนั้นเผลอก็เอียงหน้าบ้วนทิ้งไปกับพรมหนาที่ปูห้องนั้นและตอนสุดท้ายที่ดื่มน้ำส้มเขาก็ใช้วิธีเดียวกันนี้อีกครั้งคราวหลังนี้ไปบ้วนทิ้งบนที่นอนข้างหมอนตอนที่หล่อนกำลังหยิบเทปออกมาจากกระเป๋าเพื่อบันทึกคำพูดของเขาที่จำเป็นจะต้องบิดเบือนเพราะเสือคิดว่าถ้าบอกออกไปตรงๆคงไม่มีใครยอมเชื่อคนสมัยนี้ส่วนใหญ่หรือว่าจะแทบทั้งหมดก็ได้เห็นเรื่องลี้ลับเหล่านี้เป็นเรื่องที่คร่ำครึล้าสมัยงมงายไปแล้วทั้งยังพยายามแยกพุทธศาสตร์ออกจากไสยศาสตร์ให้ได้อย่างเด็ดขาดดังนั้นหลวงปู่เงาท่านจึงว่ามีของดีไม่ต้องไปพูดไปบอกใครคนที่ไม่เชื่อเขาจะดูถูกเหยียดหยามเอาเปล่าๆถ้าไปเจอคนที่เชื่อเข้าก็อาจจะโดนลองดีโดนปราบเพื่อเอาชนะให้ได้อย่างที่เขาโดนมาแล้วจากหญินอากาศดึกเย็นเยียบสองข้างทางเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยว
แต่ทุกคนในเบนซ์คันนั้นหัวใจร้อนรุ่มราวกับมีไฟสุมอยู่ภายในด้วยความห่วงใยพี่ชัยส่วนผู้ที่นั่งอยู่ใน BMW คันหลังแม้จะยังไม่รู้เรื่องราวก็ยังควบจีติดตามมาไม่ลดละแล้วสายตาของเสือที่จ้องจับอยู่บนเส้นทางเบื้องหน้าไกลออกไปตลอดเวลาก็สะดุดกึกเขารีบบอกเบาครับพ่อเลี้ยงมีรถจอดชิดซ้ายอยู่ข้างหน้าพ่อเลี้ยงแพทถอนเท้าจากคันเร่งแล้วแตะเบรกเพื่อให้ BMW ที่กวดตามมารู้ตัวจะได้ลดความเร็วลงด้วยใกล้เข้าไปไฟหน้ารถเบนซ์ฉายจับรถแท็กซี่ที่จอดหัวทิ่มวิดตกขอบทางด้านซ้ายได้ถนัดเสือใจหายวูบเมื่อเห็นสภาพของรถด้านขวาที่ถูกยิงพรุนไปทั้งแถบรีบมองปราดกลาดไปทั้งข้างหน้าและทั้งสองข้างทางอย่างรวดเร็วไม่มีวี่แววของรถแวนสีขาวคันนั้นจอดแล้วก็เตรียมพร้อมด้วยนะครับเสือเตือนพ่อเลี้ยงแพทรับคำพอจอดเขากับเสือก็เปิดประตูก้าวออกไปพร้อมกันในมือของพ่อเลี้ยงมีไฟฉายด้วยเขาบอกให้ภรรยารอตามมาพร้อมกับผู้ที่อยู่ในรถคันหลังแล้วก้าวตามเสือตรงไปยังแท็กซี่คันนั้นในปันพ่อเลี้ยงอุทานเมื่อเห็นใบหน้าของคนขับแท็กซี่ถึงถูกยิงอย่างจังเลือดโซมไปทั้งใบหน้าและลำตัวหลายแห่งตายคาที่คาพวงมาลัยถนัดไฟฉายกราดต่อไปจึงแลเห็นอีกร่างหนึ่งกองขดคุดคู้อยู่กับพื้นรถด้านหน้าด้านซ้ายที่ประตูถูกชนบุบยุบเข้ามาต้องเป็นคุณพี่ชัยอย่างแน่นอนเสือคิดวิ่งปราดอ้อมหน้ารถไปทางด้านซ้ายจับที่ประตูกระชากออกแต่ไม่สำเร็จขณะนั้นพิชิตสุบินและแม่เลี้ยงกำนันแอนนี่ตามมาถึงแล้วหลังจากช่วยกันอยู่ครู่ใหญ่จึงนำร่างที่สิ้นสติของพี่ชัยออกมาได้และพบว่าเขารอดจากกระสุนที่ถล่มไม่ยั้งไปได้อย่างน่าอัศจรรย์โอ้โหมันเล่นกันถึงขนาดนี้เชียวหรือครับสุบินครางนี่เหรอครับเป็นฝีมือของผู้หญิงคนนั้นเพียงคนเดียวพิชิตว่าไม่น่าเชื่อครับเสือรับหล่อนมากับผม2คนเท่านั้นพอดีพี่ชัยฟื้นคืนสติขึ้นเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่ชัยรู้สึกเจ็บมากๆตรงไหนบ้างครับแม่เลี้ยงกำนันและพ่อเลี้ยงแพทถามขึ้นเกือบจะพร้อมกันยังบอกไม่ถูกครับก็เจ็บหลายแห่งแต่ไม่ถึงกับมากพี่ชัยตอบตามความรู้สึกลองขยับมือแขนขาและเท้าคงไม่มีอะไรหักหรอกครับโชคดีเป็นบ้าพี่ชิดว่านี่เป็นวีรกรรมครั้งแรกในชีวิตคุณใช่ไหมสุบินล้อผมขอขอบคุณคุณพี่ชัยมากเสือบอกพี่ชัยเพิ่งเห็นเสือเพราะขณะนี้ทั้งหมดอยู่ท่ามกลางความมืดกลางดึกของคืนข้างแรมบนฟ้ามีแต่ดวงดาวพราวกระพริบอยู่ยิบยิบและมีแสงไฟจากหน้ารถเบนซ์ที่พ่อเลี้ยงแพทเปิดทิ้งไว้อย่างจงใจเท่านั้นพี่เสือครับผมเองคุณพี่ชัยคงจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครับงั้นกรุณาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับพี่ชัยเล่าทุกคนฟังอย่างตื่นเต้นและคิดไม่ถึงผมหลบตามสัญชาตญาณเมื่อรู้ว่ายังไงยังไงก็คงจะโดนชนแน่แต่ผมไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าตอนถูกชนนั้นอ่ะผมหล่นลงไปกองอยู่กับพื้นได้ยังไงก่อนจะสิ้นสติไปผมยังได้ยินเสียงปืนดังติดๆกันถี่ยิบผมว่าไม่ใช่ปืนธรรมดาเสียงมันผิดกันน่าจะเป็นปืนกลมากกว่าคุณแน่ใจหรือว่าหล่อนขับมาคนเดียวพ่อเลี้ยงแพทย้ำไม่มีคนอื่นซ่อนตัวอยู่ในรถอีกแน่ใจครับผู้หญิงคนเดียวขับรถชนคุณแล้วก็ยังย้อนกลับมายิงซ้ำอีกด้วยปืนกลครับถ้าไม่เจอกับตัวผมเองก็ไม่ยอมเชื่อแล้วนี่ในปั่นเป็นยังไงบ้างครับตายแล้วในตาพี่ชัยเปิดกว้างอ้าปากค้างไม่มีเสียงอุทานหรือคำพูดใดๆหลุดออกมาเสือหันไปถามพ่อเลี้ยงแพทขอโทษครับในปั่นเป็นใครครับเป็นคนที่ทำงานอยู่อป.เลิกงานแล้วก็ออกมาขับแท็กซี่หารายได้เพิ่มช่วยเหลือครอบครัวเพราะแกมีลูกตั้ง5คนยังกำลังเรียนหนังสืออยู่ทั้งนั้นและยังมีแม่ของแกอีกคนเป็นอัมพาตไปครึ่งตัวแท็กซี่คันนี้แกก็ซื้อผ่อนเข้ามาไม่รู้ว่าผ่อนหมดหรือยังสิแกเป็นคนดีนิสัยดีจริงๆครับใครๆที่รู้จักแกก็ชอบแกทั้งนั้นแหละกรามของเสือขบเข้าหากันความโกรธพุ่งโวบผู้หญิงอย่างหินนี่ไม่น่าปล่อยไว้ให้รกโลกเป็นภัยกับคนดีๆอีกต่อไปในหัวจิตหัวใจของหล่อนดูเหมือนจะไม่มีอย่างอื่นนอกจากการฆ่าและสรรหาวิธีฆ่าต่างๆนานาซึ่งมันโหดเหี้ยมเกินผู้หญิงเกินมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเมื่อเห็นชีวิตคนอื่นไม่มีความหมาย
ชีวิตของหล่อนเองก็ควรจะไม่มีความหมายด้วยแล้วนี่เราจะทำยังไงกันต่อไปคะแม่เลี้ยงกำนันถามผมเห็นว่าควรจะพาคุณพิชัยไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลเช็คร่างกายอีกครั้งเพื่อความแน่ใจเสือบอกแจ้งให้ฐานตำรวจทราบเรื่องในปั่นถูกคนร้ายยิงตายคารถแต่เนื่องจากเบื้องหลังของเรื่องนี้เป็นเรื่องลับเฉพาะฉะนั้นจึงไม่ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงให้ฐานตำรวจทราบจากนั้นผมก็ใคร่ขอความกรุณาให้แม่เลี้ยงกับพ่อเลี้ยงช่วยจัดการศพในปั่นตามประเพณีต่อไปด้วยส่วนตัวคนร้ายนั้นน่ะผมจะพยายามติดต่อหาทางจัดการนำตัวมาลงโทษให้ได้โดยเร็วที่สุดตกลงค่ะแม่เลี้ยงกำนันรับปากนอกจากจะช่วยจัดการศพแล้วเรายังจะช่วยเหลือครอบครัวของในปั่นต่อไปด้วยค่ะขอบคุณครับผู้หญิงคนที่ยิงเนี่ยชื่ออะไรครับพิชิตซักหยินครับผมทราบสั้นๆเพียงแค่นี้เองชื่อจริงๆเต็มๆจะชื่ออะไรผมจะพยายามทราบให้ได้ต่อไปเสือตอบเรื่องราวความเป็นมาของผู้หญิงคนนี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผมนั้นน่ะผมเรียนให้พ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงทราบไปแล้วตอนนี้ผมว่าเราควรจะรีบกลับเข้าเมืองก่อนจะดีกว่าไปถึงแล้วถ้าคุณอยากทราบก็กรุณาถามพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงได้ครับเพราะผมกะว่าจะกลับเชียงรายให้ได้ในคืนนี้เลยพอกลับเข้ามาในตัวเมืองลำปางพิชิตกับแอนนี่ก็แยกพาพี่ชายไปส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดเขารู้จักชอบพอกับนายแพทย์ที่นั่นหลายคนดังนั้นจึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและได้รับความช่วยเหลืออย่างดีพ่อเลี้ยงแพทย์พาแม่เลี้ยงกำนันเสือและสุบินมายังภัตตาคารสีวังเขาบอกให้ภรรยาพาเสือลงไปรออยู่ในห้องทำงานส่วนเขากับสุบินจะไปสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองก่อนที่นั่นเขารู้จักทั้งสารวัตรใหญ่สารวัตรปราบปรามสารวัตรสอบสวนทุกคนเสร็จแล้วจะจัดการหารถพร้อมทั้งคนขับมาส่งเสือกลับเชียงรายคืนนี้ตามความประสงค์ด้วยเสือเดินตามแม่เลี้ยงกำนันเข้าไปในห้องทำงานเป็นห้องทำงานส่วนตัวของแม่เลี้ยงที่มีเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งตามรสนิยมของผู้หญิงเต็มไปทั้งห้องแต่พอนั่งลงบนเก้าอี้เสือก็ได้รับคำถามว่าคุณเสืออยากจะติดต่อกับตีน้อยเดี๋ยวนี้เลยไหมคะประสาทของเสือตื่นตัวขึ้นมาในทันทีทันใดติดต่อได้หรือครับได้ค่ะรอเดี๋ยวนะคะแม่เลี้ยงตอบลุกเดินไปเปิดประตูเล็กที่อยู่ด้านหลังโต๊ะทำงานเข้าไปกดสวิตช์ไฟในห้องสว่างแต่เสือก็ไม่ได้เลยเห็นอะไรและเข้าใจว่าห้องนั้นน่าจะเป็นห้องน้ำส่วนตัวของแม่เลี้ยงมากกว่าอีกครู่หนึ่งแม่เลี้ยงจึงปรากฏกายขึ้นที่หน้าประตูห้องเล็กนั้นเชิญค่ะเสือลุกจากเก้าอี้เดินไปหาอย่างงงๆแม่เลี้ยงกำนันถอยให้เขาก้าวผ่านเข้าไปคราวนี้เสืออดขนลุกสู้ไม่ได้ห้องนั้นไม่ใช่ห้องน้ำแต่เป็นห้องเล็กๆที่มีเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยอย่างยิ่งห้องนั้นกรุทึบเสียงจากในห้องจะไม่มีทางเล็ดลอดออกไปภายนอกได้แม้ประตูก็เป็นประตูที่มีความหนาเป็นพิเศษกว่าประตูห้องธรรมดาดิฉันติดต่อให้แล้วค่ะคุณเสือพูดได้เลยขอบคุณมากครับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงกำนันยิ้มตอบก้าวออกจากห้องนั้นไปและดึงบานประตูปิดด้วยเสือเดินไปนั่งลงบนเก้าอี้นวมหนานุ่มสบายหน้าโต๊ะทำงานพิเศษตัวนั้นพลางพูดสวัสดีครับที่นี่กลางเวียงสวัสดีครับที่นี่ตีนดอยเสียงของคุมดังมาอย่างชัดเจนต้องขอโทษนะครับที่รบกวนกลางดึกไม่เป็นไรครับคุณขานก็ทราบดีอยู่แล้วงานของเราไม่มีการจำกัดเรื่องเวลามีอะไรหรือครับเสือเล่าเรื่องทั้งหมดอีกครั้งผมเชื่อว่าหยินจะกลับไปที่อยู่ของหลอดที่เมจันหรือไม่ก็รายงานผลที่บ้านบนดอยพ่อเลี้ยงอิทธิพลอย่างแน่นอนผมอยากได้ตัวหลอดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ได้ครับผมจะจัดการทันทีก่อนที่หล่อนจะเปิดหนีหรือว่าหลบไปไหนอย่าลืมเรื่องความร้ายกาจและก็อาวุธของหล่อนนะครับอีกอย่างผมอยากให้จับเป็นซึ่งผมก็ทราบดีว่ามันค่อนข้างจะเสี่ยงแต่ผมต้องการทราบความจริงจากปากของหล่อนอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีเดียวกับที่หล่อนทำกับคุณขาหรือครับเสือยิ้มด้วยความพอใจที่คุ้มอ่านความคิดความต้องการของเขาออกได้อย่างฉับไวครับคุณครูมียาฉีดอย่างที่ว่าหรือเปล่ามีครับวิเศษเลยแล้วคุณครูคิดว่าถ้าได้ตัวหล่อนจะนำไปคุมขังที่ไหนครับผมจะนำหล่อนมาไว้ที่นี่จะดีหรือครับผมว่าดีผมจะใช้วิธีการเดียวกับที่หล่อนใช้กับคุณ
หล่อนจะไม่มีทางรู้ว่าที่นี่คือที่ไหนไม่มีโอกาสเลยเห็นสภาพความเป็นไปของที่นี่และก็ไม่มีทางจะหนีรอดไปได้เรามีพร้อมทั้งคนและก็ทั้งเครื่องมือถ้างั้นก็ตกลงครับผมจะกลับเชียงรายคืนนี้และก็จะไม่แวะจังหวัดไม่เข้าบ้านพักเนื่องจากเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ให้รถพ่อเลี้ยงไปส่งผมที่ปากทางเข้าตีนดอยแล้วผมจะเดินเข้าไปแล้วก็พักอยู่กับคุณไม่ต้องเดินหรอกครับจะมีรถไปรับขุนขานเข้ามาเองรบกวนคุณเปล่าๆไม่รบกวนครับไหนๆผมก็จะต้องออกไปเรื่องหญินอยู่แล้วผมจะเอาเด็กกับรถเครื่องคันนึงไปจอดรอขุนขานเลยเด็กที่ว่าเนี่ยชื่อตะขาบขุนขานคงจำได้อ๋อได้ครับบุคลิกที่สะดุดตาก็คือหูกลางและก็คางแหลมเสียงคุมหัวเราะเบาๆถูกเพลงเลยครับเท่านี้ก่อนเลยครับครับเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเสือเอื้อมมือไปกดสวิตช์เครื่องและระบายลมหายใจยาวแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ไม่เหน็ดหน่ายยังพร้อมที่จะเดินทางต่อไปอีกทั้งคืนเขาจะต้องจับหญินให้ได้จะทำให้หล่อนเปิดปากบอกความจริงส่วนตัวของหล่อนและทุกเรื่องราวที่หล่อนรู้หล่อนเกี่ยวข้องออกมาทั้งหมด